ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐเองก็มีความเคลื่อนไหวชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกันโดยนะครับวันนี้บิ๊กป้อมครับมีการส่งคุณไพบูลย์นะครับขออภัยครับมาย้ําจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐอีกครั้งหนึ่งว่าขอค้านนะครับการรวมคดีมาตรา12ทุกรูปแบบครับในเข้าใส่ในกฎหมายพรบ.นิรโทษกรรมครับเหตุฝ่าฝืนคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็บอกว่าจะมีพยานนะครับขืนดึงดันเนี่ยจะมีการโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกอย่างแน่นอนครับโดยในเรื่องนี้นะฮะนายไพบูลย์นิติตะวันครับรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนะครับมีการแถลงนะฮะว่าได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐครับเกี่ยวกับเรื่องของจุดยืนของพรรคต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมครับโดยพรรคเนี่ยมีมติในการคัดค้านนะฮะการรวมคดี112ร่วมอยู่ในร่างพรบ.ดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการนิรโทษกรรมมาตรา12แบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขครับและถึงจะมีเงื่อนไขอย่างไรเราก็คัดค้านครับเนื่องจากการกระทำดังกล่าวจะเป็นการฝ่าฝืนบรรทัดฐานคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567ครับที่มีความบางตอนระบุนะครับว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา12เป็นบทบัญญัติที่กำหนดการกระทำความผิดบุคคลที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์และเป็นกฎหมายคุ้มครองที่ไม่ให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ในฐานะนะครับที่ทรงเป็นประมุขของรัฐและเป็นสถาบันหลักของประเทศตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ดังนั้นครับการให้ผู้กระทำความผิดที่ถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมแต่มาออกกฎหมายนะครับเพื่อให้นิรโทษกรรมความผิดดังกล่าวจึงเป็นการขัดนะฮะต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวการที่จะเสนอร่างพรบนิรโทษกรรมโดยมีมาตรา12เข้าไปร่วมด้วยมีเจตนาทางการเมืองไม่ได้นะครับนอกจากนั้นเองศาลรัฐธรรมนูญยังมีการวินิจฉัยการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา12เป็นการมีเจตนาเซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมและอ่อนแอนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับเดี๋ยวฟังเสียงการแถลงข่าวของคุณไพบูลย์ครับการไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ผู้กระทำผิดมาตรา112นั้นเป็นการออกกฎหมายที่มีความร้ายแรงรุนแรงมากกว่าการแก้ไขกฎหมายมาตรา112ด้วยซ้ำดังนั้นเราจึงคัดค้านไม่เห็นด้วยโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งที่เรียนไปแล้วว่าท่านมีนโยบายเรื่องในการปกป้องสถาบันชัดเจนจึงให้มาแถลงข่าวต่อท่านสื่อมวลชนให้ชัดเจนว่าท่านหัวหน้านะฮะท่านหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคัดค้านการออกกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และท่านพลเอกประวิตรกำชับไว้ว่าหากมีการเสนอร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวาระหนึ่งไม่ว่าจะกี่ฉบับส.ส.พรรคพลังประชารัฐทุกท่านจะลงมติไม่เห็นด้วยทุกฉบับเพื่อให้ร่างกฎหมายที่จะนิรโทษกรรมมาตรา112นั้นตกไปตั้งแต่วาระที่หนึ่งครับนั่นคือความชัดเจนที่มีการแถลงของคุณไพบูลย์นะครับแต่ว่าสื่อยังถามว่าอย่างไรก็ดีที่พรรคเพื่อไทยอาจจะมีการรวมมาตรา12เพื่อกรณีของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยนะครับประเด็นนี้ครับคุณไพบูลย์กล่าวครับว่าใครจะอย่างไรก็สุดแล้วแต่ครับแต่พรรคพลังประชารัฐนะครับเราจะคัดค้านทุกวิถีทางที่จะไม่ให้มีการเห็นชอบร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามมาตรา12ส่วนเรื่องพรรคไหนจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ครับเราไม่เกี่ยวแต่พรรคเราแน่วแน่และมั่นคงในหลักการนี้ส่วนที่ระบุว่าการแก้ไขกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับโดยรวมมาตรา112นั้นร้ายกว่าการเสนอแก้มาตรา12หากพรรคการเมืองดึงดันที่จะให้มี12ครับจะส่งผลต่อสถานะของพรรคการเมืองเหมือนกรณีของพรรคก้าวไกลหรือไม่นั้นนายไพบูลย์กล่าวว่าได้พยายามย้ำไปแล้วในประเด็นนี้ขอให้แต่ละพรรคการเมืองไปตีความกันเอาเองครับแต่ต่อว่านะครับต่อมาครับมีในส่วนของพรรคไทยพรรคดีครับมีการโพสต์เฟซบุ๊กนะครับประกาศจุดยืนชัดเจนตั้งแต่ต้นนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมนะครับผู้ต้องหาคดีมาตรา112ครับนั่นคือความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองโดยเฉพาะในส่วนของแกนพรรคร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งออกมาชัดเจนนะครับว่าในส่วนพรรคที่มีจุดยืนอย่างพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐไทยพักดีหรือใครก็ตามหรือพรรคชาติไทยพัฒนาเองก็มีจุดยืนคล้ายๆกันที่จะ
ไม่รวมมาตรา 1-2 เข้าไปในกฎหมายนิรโทษกรรมที่กำลังจะผ่านเข้าสู่สภานะครับ